สวัสดีค่ะเมจินะคะคือเมย์เห็นหลายๆช่องทางเฉพาะมีคนเรียกร้องให้เมย์แบบอยากให้เมย์ทำชาเลนจ์กินสีอีกนะเมย์ก็เลยกลับมาทำนะคะเพราะว่าทุกคนแบบคอมเมนต์กันมาทุกช่องทางเลยจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้มาธรรมดานะคะเพราะว่าเรามีคนจะมาทำชาเลนจ์นี้กับเราด้วยนะคะเย้ดีจ้าแนะนำตัวค่ะพี่วีนค่ะน่าจะรู้กันละสีที่เมย์เคยทำไปใช่ป่ะมันก็มีสีดำสีลุ้งสีเขียวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้ามันเหมือนเหลือสีที่เราไม่ได้ทำอีกแค่สี่สีนะก็คือม่วงคำน้ำเงินเขียวขาวส้มม่วงแดงขาวส้มม่วงแดงที่เรายังไม่ทำนะคะนิ่งอันนี้เราจะให้จับฉลากนะคะจะได้ไม่เป็นการโกงนะหยิบขอสีทองไม่มีเอ้ยอยากกินเราเลือกใส่สีทองลงไปสีทองเราต้องไปซื้อทองเปล่าเออว่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดพร้อมกันเฮ้ยเจ๊ต้องถือดีเขาจะจับเดี๋ยวให้ส่งไปส่งไปรางวัลที่ออก1 2 3สีอะไรสีม่วงส้มครับสีส้มโอ้ยงี้กินแซลมอนทั้งวันเลยนะแล้วสีม่วงเขานี่ได้อะไรบ้างวะมันม่วงไงอย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยมันยากมากเลยอะสีม่วงไม่เคยคิดจะทำเลยมันไม่มีอะพี่เมย์คิดว่าจะได้กินแซลมอนเหรอก็เนี่ยสีส้มแซลมอนแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่เมย์ยังไม่ได้บอกก็คือเราจะสลับกันหาอาหารให้คือเมย์จะหาสีส้มพี่เมย์ต้องหาสีม่วงให้เมย์กินโอเคป่ะแต่เราได้กินอันนั้นงั้นก็มีแซลมอนได้แล้วเรารู้ได้ไงว่าฉันจะให้แซลมอนแกมันนี่จะแซลมอนว่าสีส้มอาจจะเป็นผักแครอทก็ได้นะก็ได้ไปเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีม่วงสีส้มแซลมอนสีน้ำเงินเกี่ยวอะไรเนี่ยใส่เอวลอยเหรอดึงเสื้อน้องลงมาหน่อยน้องปุ๊บปุ๊บหมดแล้วโอเคสีน้ำเงินค่ะเราจะกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นแล้วกันเพราะว่าเราตื่นสายก็มื้อเช้านะทุกคนเราจะต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะแล้วก็เราจะต้องจัดอาหารให้กันและกันฉันจะจัดสีส้มเธอต้องจัดสีม่วงในเมนูมื้ออาหารอ่ะจะต้องมีอาหารจานหลักแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มที่เป็นสีนั้นๆโอเคป่ะจะทำเองหรือว่าจะไปซื้อมาก็ได้แล้วแต่เลย whatever โอเคนี่ฉันไปซื้อแซลมอนแล้วมาหั่นเองเหรอแกฉันบอกว่าแกต้องทำให้ฉันเป็นสีม่วงโอเคเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมันม่วงแล้วก็เอามาปลูกข้างบ้านเธอไม่ได้โอเคแล้วตุ๊ตู้สีน้ำเงินเอาอะไรลูกสีน้ำเงินเอาอะไรสีน้ำเงินเอาอะไรเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรลูกฉันฉันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยเขามีที่คาดผมสีม่วงเลยนะไม่อยากจะโม้ขอเปลี่ยนได้ไหมแล้วเดี๋ยวตอนไทยคิวมาทุกคนจะต้องมาช่วยกันโหวตนะคะว่าจะให้เมย์หรือพี่วินเป็นผู้ชนะนะคะในแคมเปญนี้โอเคทำไมมันอะไรมันขำอะไรคนก็ต้องเข้าข้างเธอปะทำไมอ่ะคนก็ต้องเข้าข้างเธอก็ต้องให้เธอชนะแต่ฉันก็จะเป็นฝ่ายแพ้แต่ตุ๊ตานี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะไปปิดกล้องให้หน่อยตุ๊ตาจัดการตุ๊ตาพาวเวอร์พับเกอร์พาวเวอร์พับเกอร์โอเคทุกคนคะตอนนี้เมย์ก็มาถึงที่ห้างแล้วนะก็คือจริงๆตอนแรกอะที่เราคิดไว้คือเราจะมาซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กลับไปทำที่บ้านใช่ป่ะแต่กว่าจะมาถึงอะคือเมื่อกี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนนะคะเป็นเดี๋ยวเราจะกินข้าวเช้าที่นี่เลยแล้วก็ข้าวเย็นที่นี่เลยไปเดี๋ยวเราเริ่มจากข้าวเช้าจริงๆมันไม่ใช่ข้าวเช้ามันเป็นข้าวเช้าบวกเที่ยงไปเมย์จะต้องไปหาสีส้มนะคะแล้วเดี๋ยวพี่วีนจะไปหาสีม่วงให้เมย์มาดูกันเมย์ได้แล้วเมย์จะซื้อเค้กป้าเฉื่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีส้มใช่ป่ะเค้กมันสีส้มป่ะมันสีเหลืองออกส้มอ่ะแต่ว่ามีไส้มีอะไรก็เป็นแต่เราจะใส่ไส้ฟักทองเอ้ยไม่ใช่ไส้ฟักทองไส้ฝอยทองเป็นสีส้มไส้กรอบพิซซ่าไส้พิซซ่าเดี๋ยวซื้อเครปดีกว่าสวัสดีค่ะข้าวหมูหยองไส้กรอบชีสแล้วก็ใส่เป็นซอสพิซซ่าค่ะเมื่อกี้เราได้เครปนะแล้วเราก็จะเลือกเครื่องดื่มจะเอาอะไรระหว่างส้มยูสุกับชาไทยเอาชาไทยโอเคงั้นเราจะสั่งส้มยูสุจากแต่ก็ถามเพื่อเอาส้มยูสุอะค่ะเดทุกคนเราจะส่งหมายต่อให้พี่วีนไปซื้อของสีม่วงให้เมย์อะไรคะอยากกินอันนี้อ้าวมันสีเขียวไม่ใช่เหรอแกสีม่วงอ้าวสีม่วงก็มีเหรอกดก้องอ๋อต้องกดนิดนึงสีม่วงก็คือไม่รู้ว่าใครอยากกินนะไม่ได้นี่มันของฉันเฮ้ยฉันกินด้วยไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเราไม่ได้พี่จะใส่เสื้อตัวนี้เหรอก็ว่าจะสั่งอันนี้อันนี้ไม่ได้กินไม่ได้อันนี้นี่อันนี้สีม่วงสีม่วง10ชิ้น
นี่คือของที่เราซื้อมาทั้งหมดนะคะคือเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเย้ทุกคนเมย์จะบอกว่าเมย์หิวข้าวมากเลยโอเคเมย์กินอะไรนะเมย์กินอะไรได้ไหมกินเลยก็ของเมย์นะที่พี่วินซื้อมาให้มีอะไรบ้างเมย์ติมเย้มันสีม่วงเหรอสีม่วงนี่มันผสมอยู่นี่เห็นปะดูในกล้องดิแต่ของจริงอะสีม่วงเดี๋ยวเราไปปรับสีได้ปะเดี๋ยวเราไปไล่สีขึ้นเมย์ไม่ได้โกงอะทุกคนนี่คือสิ่งที่พี่วินซื้อมาให้เฮ้ยแล้วมันมีอะไรข้างในอะเดี๋ยวอะไรอะต้องลองช็อกโกแลตช็อกโกแลตบ้างจะสีม่วงเหรออะไรช็อกโกแลตเหรออร่อยมากเลยอะเฮ้ยมันหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วมันก็หวานหวานของช็อกโกแลตดีมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากคืออะไรจะดูให้ละกันสำหรับเมย์โดยเฉพาะเขาให้โบชัวมาเลยอ่ะนี่จะรีวิวให้เขาอันนี้คือสำหรับเมย์โดยเฉพาะเพราะว่ามันคลีนมันเป็นขนมปังที่คลีนมากหมายความว่ายังไงประโยคนี้จะบอกว่าเมย์อ้วนนั่นแหละต้องกินของผอมๆเฮ้ยแต่ขนมปังมันเป็นโฮวีตเมย์ต้องเคลือบให้ทั้งอันเลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นสีม่วงอ่ะทุกคนมีโอ้โหสีม่วงสีม่วงวินเราทำชาเลนจ์อยู่กินหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้อุ้ยหกแบบใส่โคตรอร่อยมากนี่ทุกคนดูความมันม่วงคือดีมากเลยอ่ะทุกคนหักคะแนนเลยนะหักคะแนนเลยไม่น่ารักนะคือเมย์ไม่มีน้ำหรอเมย์หิวน้ำโอ้ยคอแห้งจังคอแห้งสวับอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงแต่ว่าเราเปิดข้างล่างเราเขาจะกินได้ไหมอ่ะคนเราใช้กันคนถ้าสมมติคนแล้วมันไม่เป็นสีม่วงเมย์จะสามารถกินได้ปะเดี๋ยวเตือนให้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นมหัศจรรย์ของการผสมสีป่ะน่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเฮ้ยทุกคนมันเป็นสีม่วงอ่ะเฮ้ยสีเดียวกับเสื้อเขาเลยอ่ะเฮ้ยถ้าของจริงมันเป็นสีม่วงนะอยากให้ดูใกล้ใกล้ใกล้ปะม่วงไหมม่วงม่วงหรือในกล้องมันสีขาววะโอ้แต่ว่าของจริงมันม่วงอ่ะของจริงมันออกม่วงๆนิดนึงนะเขาใส่เกล็ดขนมปังอะไรไม่รู้ข้างในรสชาติแปลกแปลกมากไม่รู้อ่ะมันมีไข่มุกด้วยนะเราจะกินไข่มุกซึ่งเป็นสีดำนี่อร่อยอ่ะดีมากเลยอยากให้ลองเราจะหลอกให้พี่วินแพ้มากมันไม่ตัดใจหรอกแต่เมื่อกี้แกกินไปแล้วอันนี้คือชิ้นแรกที่เมย์ซื้อให้พี่วีนนะนี่เป็นเครปค่ะซึ่งข้างในเมย์ก็ใส่ไส้กรอกแล้วก็หมูหยองแล้วก็มีเป็นซอสพิซซ่าแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะมันก็จะลุ่มๆออกมาเป็นสีส้มเฮ้ยกินแบบเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะเป็นแบบพิซซ่าจริงๆอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากหูอยากกินนะทำไมของเมย์ได้แต่ของหวานอ่ะแล้วแบบเค้กปกติ20ใช่ไหมแต่ว่าเราแอดออนแบบแอดออนจนไปเกือบ200เท่าไหร่150เค้กปกติไม่ได้20ต่อมาพี่เมย์ให้พี่วีนก็คือนี่อันนี้เป็นเขาแบบเป็นประมาณชาเขียวผสมกับส้มนะคะมันก็เลยจะออกเป็นสีส้มลองอะไรเป็นส้มทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วถึงเวลาดินเนอร์ข้าวเย็นก็เราจะกินอะไรดีคือตอนนี้เราต้องเลือก1ร้านใช่ป่ะเพราะว่าเรามี2สีเราก็ต้องเลือกร้านอาหารร้านเดียวใช่ป่ะเราก็เลยจะมาเป่ายิงฉุบกันนะคะว่าให้ใครเลือกร้านอาหารยังยิงเหยาปากกระเป๋ายิงฉุบเอ้าโอเคพี่วินชนะนะพี่วินจะเอาอะไรกินอาหารญี่ปุ่นกันมั้ยอยากกินอ่ะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะทุกคนอ่ะทุยทุกคนไม่ขับรถเองวันนี้ต้องอวดมั้ยใช่ไม่ขับรถเองทุกคนปกติเมย์จะไม่ขับเองเพราะว่าถ้ามีคนขับเมย์ก็จะไม่ขับเองแต่วันนี้ไม่ขับเองทุกคนฝนก็เลยตกเลยใช่ๆๆฝนตก A few minutes later ทุกคนเราเจอสลัดทูน่าสีม่วงแต่มันไม่น่ากินเลยไม่อยากกินเลยอ่ะมีแต่สีส้มอ่ะสีส้มชอบส้มที่มันแดงแดงเว้ยในเมนูอ่ะที่มันเป็นสีม่วงอ่ะมันคือสลัดทูน่าใช่ป่ะแล้วมันเป็นทูน่าเมย์ไม่อยากจะกินอ่ะเมย์ก็เลยได้แค่นี้มาในมือนี้เป็นน้ำอัญชันมะนาวชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะกินแล้วป่ะกินแล้ว
ทุกคนนี่คือไข่ปลาแซลมอนมันน่ากินมากเลยอ่ะคำนี้คือ220บาทอุ๊ยตกอุ๊ยตกเดี๋ยวรีวิวหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอยากให้โชว์เอ้ยดูคือมันจะทะลักแล้วเอ้ยทะลักแล้วกินเร็วไม่สามารถแบบอิมเมจินได้เลยว่ามันจะแบบเต็มปากแค่ไหนพี่เขาจริงจังมากส่วนเราก็จะซดน้ำอั้นชันมะนาวเราต่อไปสำหรับพี่คือดีมากมือนี้พี่วินคือแบบเป็นพันแต่ของเมย์เท่าไหร่70บาทค่ะคือสงสัยว่าแกงกะหรี่มันเป็นสีส้มตรงไหนวะมันไม่ใช่สีส้มเลยอ่ะมันเป็นสีเหลืองอ่ะไปแล้วทุกคนเราจะไปฉันไปรอบนรถได้ไหม เราจะไปแล้วไปทุกคนไปกี้เราไปกินแซลมอนมาแล้วเรารู้สึกสงสารเมจิเราก็เลยจะมาหาซื้อวัตถุดิบทำให้เมจิกินกันตั้งแต่เช้าเมจิก็ยังไม่ได้กินของคาวเลยนะเดี๋ยวมันผอมเกินไปแล้วเดี๋ยวทุกคนจะไม่ชอบ โอเคไปกันดีกว่าไปตอนนี้เมย์โดนทิ้งอยู่บนรถอะไม่มีใครเลยแล้วคือพี่วีนอะบอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยเมย์ก็มารออยู่บนรถฝนก็ตกทางมันน่ากลัวมากอะทุกต้องดูมันมืดมากอะถือว่าเมย์จะหนีกลับบ้านเดียวแต่ไม่เอาอะสงสารพี่วีนอะ One hour later ทุกคนคะคือเมื่อกี้พี่วีนอะเขาซื้อของมาให้เราแล้วเขาก็กลับไปแล้วแล้วเขาก็ทิ้งเราเออเมย์งงมากเขาน่าจะเห็นใจที่เมย์แบบไม่ได้กินแซลมอนนะคะเขาก็เลยสำนึกผิดนะก็เลยซื้ออาหารมาให้เมย์แต่ว่ามันเป็นอาหารที่แบบมันยังไม่ได้ทำอ่ะก็คือมีวุ้นเส้นอันนี้อร่อยอ่ะผักอะไรอ่ะผักสลัดบาร์สีม่วงๆนะคะแล้วก็มีหมึกญี่ปุ่นสีม่วงๆแล้วก็มีขนมกรุบกรอบสีม่วงแล้วก็มีมากะลองนะคะซึ่งเป็นสีม่วง1ชิ้นแล้วก็สีส้มซึ่งอันนี้เป็นอันที่เมย์ซื้อเองนี่แหละใช่ป่ะอันนี้เมย์ซื้อเมื่อเช้าคือเมย์ขี้เกียจทำนะแต่ว่าเมย์หิวไงเมย์ก็เลยจะต้องจำใจทำนะคะอันนี้เราจะมาทำอะไรดีถ้ามีวุ้นเส้นทำอะไรดีผัดวุ้นเส้นผัดก๋วยเตี๋ยวเหรอหรือว่ายำวุ้นเส้นไหมยำวุ้นเส้นดีกว่ามันน่าจะใช้วัตถุดิบตามนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเมย์จะมาลองทำยำวุ้นเส้นครั้งแรกด้วยตัวเองนะคะเรามารอดูกันนะคะว่าอาหารมือสีม่วงจริงจังของเมย์จะเป็นยังไงไปดูกันคือเราจะทำแบบมั่วซั่วนะคะทุกคนแบบมั่วๆเพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ได้มีครบอะแล้วก็เราจะเน้นเป็นสีม่วงเป็นหลักรสชาติค่อยว่ากันแต่ว่าขอหน้าตามาก่อนก็ได้มาแล้วยำวุ้นเส้นครั้งแรกของเมให้ดูดีเทลชัดๆตอนแรกที่เมลวกวุ้นเส้นเสร็จอะวุ้นเส้นมันเป็นสีม่วงนะแต่พอเมบีบมะนาวลงไปเหมือนมันไปทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะคะทำให้กลายเป็นสีชมพูแทนเมก็เลยงงคือยังไม่ได้ชิมน้ำยำเลยว่าเราทำโอเคไหมแต่คิดว่าก็น่าจะพอได้นะเพราะว่าเรามีมะนาวโอ้เส้นมันเป็นเงี้ยข้อนั้นเป็นอะไรมันโกรธอะไรเมย์ป่ะเนี่ยโอ้โหเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยทุกคนมันจืดมากเลยอะเรามาลองชิมผักสดบ้างนี่เป็นผักสลัดพอกินได้นะเมย์ว่าแต่ว่าเราไม่มีน้ำสลัดเลยไงมันก็เลยรสชาติออกจะแย่ๆนิดนึงอะเพื่อความหิวเราก็ต้องกินทุกคนคนอย่างนี้คนหิวอีกแล้วเมย์กินข้าวไม่ได้เลยค่ะให้แม่บ้านไปเปิดประตูให้แบบนี่มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว400ครับผมแล้วก็แซงไปแล้วครับอันนี้เป็นปลาหมึกยักษ์นะคะที่เมย์เอามาใส่อันนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดเมย์ขอแอบจิ้มโชยุนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันไม่สามารถกินได้นี่แต่ทุกคนหาว่าเมย์ขี้โกงจริงๆมันเป็นสีม่วงนะดูดีๆไม่คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของวันนี้อร่อยมากเลยแต่ยำบนเส้นเมย์ไม่โอเคเลยนะทำไมเป็นอย่างเงี้ย
นี่มามีกินหมึกด้วยตัวอยากกินไหมเงี้ยแลบลิ้นอีกมามีไม่ให้หรอกดีอะไรเปื่อนแล้วก็กินหมดเรียบร้อยนะคะก็คือจะบอกว่าเรามีของสีม่วงอย่างนึงนี่พี่ติงอันนี้ของพี่วินเว้ยพี่วินลืมแต่เมย์ก็จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้นี่เอ้าโอเคค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับการกินสีม่วง vs สีส้มนะคะทุกคนมาช่วยกันโหวตนะคะว่าจะให้ใครชนะระหว่างเมย์กับพี่วีนะให้ดูจากว่าเฮ้ยใครมีความอดทนมากกว่ากันแล้วก็ใครที่ซื้อของให้แต่ละฝ่ายได้น่ากินกว่ากันนะคะก็ไปโหวตกันใต้คอมเมนต์นะคะว่าใครจะชนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะคะกิ๊งๆๆๆบ๊ายบาย